ขณะนี้เวลา 18:30 น.เป็นเวลาที่คณะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจะได้ร่วมกันไหว้พระธรรมสวดมนต์ในภาคเย็นอาราธนาพระสงฆ์เจริญพรเรียนเชิญอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมประคองอัญชลีเปิดหนังสือคู่มือไหว้พระไปหน้าที่10บทธรรมวัดเย็นพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบกราบกราบโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวะคะโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการิหิยะทาระหังอารโหภิเตหิอภิปูชยามะสาธุโนภันเตภะคะวะสุจิราปาริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปะมานะสาอิเมสักการิทุคตปันนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทธานิมะยังตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายิตงปุพพาคณมการัญเจวะพุทธานุสตินะยัญจะกะรูมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิติสัทโธอภุคโตอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอนุตตรูปุริสธรรมเถเทวมนุษย์สนังพุทโธภะคะวะติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะรูมะเสพุทธวรหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตโสทัพิยานกะรุณาหิสมาคตตโตโพธิสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรวันธามะหังตามะ
สิรสาชิเนทังพุทธโยสัพปานหินังสารนังเขมมุตตะมังปาทะมานุสติธานังวันทามิตังสิเรนังพุทธาสหาสมิทาโซวาพุทโธเมสมิกิสโรพุทโธทุกขาสะคาตาจาวิทาตาใจหิตาสะเมพุทธาสังนิยาเทมิสาริรัมชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิโพธเสวสุโพธิตังนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชินวัตทายังสาธุสาสะเนพุทธังเมวันทะมานีนะยังปุญญังปสุตตังอิทาปิอันตรายามิมาเหสงตาสติชะเสกายนะวาจายวเจตสวาพุทเธกุกรรมังปกตังไหยังพุทโธปฏิคันหตวัจจันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเธหันธมยังธรรมานุสตินยังกะโรมะเซสวาคาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติหันธมยังธรรมาภิกขิติงกะโรมะเสสวาคตะตะทิโคนโยขาวะเสนสายโยโยมะคะปะกะปริยติวิโมคะเพโทธัมโมกุโลกะปะตะนาตะทัทธาริทารีวันธามะหังตะมะรินะวรธรรมเมตังธัมโมโยสัพปานหินังสารนังเขมมุตตะมังโทติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังธัมมาสหาสมิทาโซวะมิสมิกิสโรธัมโมทุกขาสะคาตาจาวิทาตาจาหิตาสะมิธัมมาสังนิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิธัมมาเสวสุธัมมตังนาทิเมสารนังอันยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตชินวัตทายังสัทุสาสะเนธัมมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตาสติชะสกายนะวาจายวเจตสวาธัมเมกุกรรมังปกตังไหยังธัมโมปฏิคันหตวัจจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเม
หันธมัยหังสังขานุสตินะยังกะรูมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคาลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติหันธมัยหังสังฆาภิกขิติงกะรูมะเสสัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาภิยุตโตพิโทอริยปุคารสังฆเสโทศีลาธิธรรมปาวระสัยกายจิตโตวันหามหังตามริยานคะนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานหินังสารนังเขมามุตตมังตะนังบันธามิตังสิเรนะหังสังฆสหัสสมิทาโสวะสังโฆมิสมิกิสโรสังโฆทุกขสขตาจวิทาตาจหิตาสมิสังฆสังนิยเทมิสรีรันชีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสมิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวัฏฐายังสาธุสาสะเนสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะสุตตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสงตาสติชะสะกายนาวาจายวเจตสวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตวัจจยันตังกาลันตาเรสังวริตุงบะสังเคหันธมัยหังอติตปัจจเวคณปาทังภะนามะเสอาชามยาปัจจเวคิตวะยังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสปฏิคาตายาอุณหาสปฏิคาตายาดังสมากาสวะตาตาปสิริงสัพพสัมผัสนังปฏิคาตายายาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนัตถังอาชามายาปัจจเวคิตวายโยปินดาปโตปริพุตโตโสเนวะทวายานามาทายานามันดานายานาวิภูสนายายาวะเทวาอิมาสกายาสถิติยาปานายาวิหิงสุปารติยาพรหมจริยานุคหายาเอเตปุรานันจะเวทนังปฏิหัง
มินวันจะเวทนังนอุปเทสมิยะตาราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสวิหารุจาติอาชมายาปัจจเวคิตาวายังเสนาสนังปริพุตังเทวสิตาสัปติคาตายาอุณหสัปติคาตายาดังสมะกัสสวะตาตาปัสยริงสัพพสัมปัตนังปติคาตายายาวะเทวะอุตุปาริสัยวิโนทะนังปฏิสันลานารามัทังอาชมายาปัจจเวคิตาวายโยคิลานะปัจจยาสัจจปริคาโรปริพุตโตโสยาวะเทวะอุปันนานังวยาภาธิกานังปฏิฆาตายาอาภยาปัจจปรมาตายาติหันธมยังอุทิสนาทิธานาคาทาโยพนามะเสอิมินาปุญญากัมมินาอุปัชยาคุณุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณหวันตานราปิจาพระมหามาราชาอินทาจาโลกปราชาเทวตายะโมมิตามนุสจามัชตาวิริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหนโตปุญญานิปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนโตขิปังปะเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขิปังสุระเพเจวะตันหุปะทานเชทะนังหินาธรรมายาวนิพานโตมะมังนาสันตุสัพทาเยวะยัตถาชาโตภเวภเวโอชุจิตตังสติปัญญาสันเลโคยริยมหินามาลาระพันตุโนกาสังกาตุนจะวิริเยสุเมพุทธาทิปาวโรนาโทธัมโมนาโทรุตตะโมนาโทปัจเจกะพุทโธจะสังโฆนาโทตะโรมะมังเตโสตะมานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมาหันธมยังสารพันเยนะพุทธมังคารคาทาโยพนามะเสสมพุทโธทิปทังเสโทนิเสนโนเจวะมัชฌิเมโกณฑัญโญปุปปภะเคจะอะคะนายเยจะกัสสปุสาริปุตโตจะทาคิเนหารติเยอุปาลิจาปัจฉิมิภิจาอนันโทพยาเพจขวาลาโนจะอุตเรโลอิเมโคมังคะลาพุทธา
สัพเพอิทาปฏิทิตาวันทิตาติจามเหหิสการิหิจะปูชิตาอิติสังอานุภาเวนะสัพโสทิภวันตุโนอิเจวะมัจจันตานามาสนายังนามาสมาโนรัตนาตยังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอรหังนุภาเวนหตันตรายโยหันธมยังทัสสะธัมมะสุตตังพระนามเสวิวันนิยามหิอาชูปะคะตุบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาอาการใดอันบรรพชิตควรประพฤติเราต้องทำกิริยาอาการนั้นๆปารปติพัทธมิชีวิกาของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอัญโยเมอากัปปการณิโยอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่ายังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้กาจีนุโคเมอัตตาสีละโตอุปวัตติตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่กาจีนุโคมะสัพพรหมจารีสีละโตนะอุปวัตติผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียเราโดยศีลได้หรือไม่สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเป็นต่างต่างคือจะต้องพลัดพรากจากของรักของจะเรื่นใจทั้งสิ้นไปกัมมสะโคมหิกัมมทยาโทกัมมนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานังวาปาปากังวาตัสสะยะโทภวิตสามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปกะธรรมภูตัสสะมิรตินทิวาวิติปตันติวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่กะเจโนโคหังสุญญาคาเรอภิรมามิเรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่อาเทนโนโคเมอุตาริมนุสธรรมารมาริยญาณทัสสนะอาทิคโต
คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่โสหังปัจฉิเมกาเลสะพรหมจารีหิปุทโธนะมังกุปภวิสสามิที่จะทำให้เราไม่เก้อเขินในเวลาเพื่อนบรรพชิตถามภายหลังอิเมโคทัสสะธรรมาธรรมสิบประการนี้แลปาปาชิเตนะอันบรรพชิตอภินาหังปัจจเวคิตภาควรพิจารณาเนืองเนืองเถินเปิดหนังสือไปหน้าที่หนึ่งนะครับหันธรรมยังทักขีนะโมลิธาตุนมการปาทันเจวาวชิรพุทธรูปปาทันจะพระนามเสนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกุเตปะติทิตังชิตังสัพพะโลกิหิกิติมันตังมโนหะรังอาหังวันธามิพะทาอังคาวะหายะปุริรัมเมโกวิลาคาปะพะเตสาหิเหมาคูหาคาเพทะขีนาโมลิทาตุโยอาหังวันทามิสาพะทานาวาจายเจตาสาวาวะชิรังนามาปติมังอิทิปะติหาริยาการังพุทธรูปังอาหังวันธามิสัพพโสสัทธาโสถีภวันตุเมเปิดหนังสือไปที่หน้า100นะครับหันธรรมยังสิริมังคารมหาเทราพิทุติคาทะโยพระนามเสสิริทัตตามหาเทโรหิริโกสิริมังคะโลมังคะโลปายะเมทวีมังคะโลปายะเทสะโกครุฑานียะปะโมโคสิสานุสิสนายะโกโลกานุกรรมปิเมตายะสติปัฏฐานทารโกสติมาอาปะมาโตจาตังนามัสสามิสัพพะทาติสิริมังคละสมณวิสุทธวงโสภาสง่าองค์ทรงสิริมิวางวายสำรวมยืนเดินนั่งผู้พร้อมพรั่งด้วยละอายปัญญาขจรขจายชี้อุบายอันมนคลควรแก่ฐานะครูนำสิทธิ์รู้ทุกหมู่ชนชาวโลกต่างได้ยนต์สงเคราะห์ชนด้วยเมตตาผู้ทรงสติปัฏฐานตลอดการทุกเวลาทรงนำสติมาไม่ประมาทองค์อาจงามข้าขอนมัสการประดิษฐานในทุกยามเทระผู้ทรงนามว่าสิริมังคะโลวันนี้จะได้สัทยายหรือเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรหน้าที่42
เนื่องด้วยเป็นวันพระใหญ่เรามาสาธยายร่วมกันด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาในความเคารพในพระสัทธรรมคำสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นกันแรกนะครับในโลกสมันตาจักกวาริโสอัตระคชันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชสสุนันตุสักขโมคะทังสักเคกามเหจรูเปคิริสิขรตเตจันตริเควิมานีทิเปรัตเตจะคามีตารวนาคะนิอารามวัตุมิเขตเตภูมิใจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะขคันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะรวจนังสทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพทันตาธรรมสวนกาโลอายัมพทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังมิธัมมังสารนังคัดฉามิสังฆังสารนังคัดฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัดฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัดฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัดฉามิเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาภารานาสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิขะทะเยตราตราโคภะคะวะปัญจวะคิเยภิกขุอะมันเตสิทะเวเมภิกขะเวอะหันตะปะภะชิเตนะนะโยจายังอัตตะกิลมัทธานุโยโคทุขออนหริโยอนาทสันหิตัวเอเตเตภิกขะเวโอภวะอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัม
ทาจาโคการณียานาการณีโอปัสมายาอภินยายาสัมโพทายานิพานายาสังวาตติกัตตมาจัสภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาอาภิสหัมพุทธาจาโคการณียานาการณีโอปัสมายาอภินยายาสัมโพทายานิพานายาสังวาตติอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคสัยยะทีทังเทสัมมาสังกัปปวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสัพพิขเวมัชฌิมาปฏิปทานาภิสัมพุทธาจาโคการณียานาการณีโอปัสมายาอภินยายาสัมพุทธายาเนมภานายาสังวาตติอิทังโคปันภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขชราปิทุกขมรณังปิทุกขังโสกปริเทวะขโทมนาสุปายาสัพปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิเวปโยโคทุกโคยัมปิชังนรปฏิตามปิทุกขังสังขิเตนะปันทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทโยอริยสัจจังยายังตันหาปวนโนภาวิกานันทิราคาสหคตาตัดรัตตราภินันทินิสัยยะทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวโทขานิโรโทอริยสัจจังโยตัสสะเยวตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโทจะโคปฏินิสสะโคมุตติอนาระโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินิยปฏิปทาอริยสัจจังวาริโยอัตถังคิโกมะโคสัยยะทิทังมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมโคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทาทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชา
อุทธปาทิตังโคปนิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิขเวปุพเพอนานุตสุเตสุธัมเมสุจักอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทาโทคสัมมุทยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนานุสุเตสุธัมเมสุจักทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังโทขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิขเวปุพเพอนันตสุเตสุธัมเมสุจักโคทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทาโทขันทโยอริยสัจจังปาหินันติเมภิกขเวเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักของอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจันติเมภิกขะปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขังอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทาโทขานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมเพกะเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักโคอุทธปาทิญาณอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังโทขะนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกตาอันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขังอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิอิทังโทขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขังอุทธปาทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปนิทังโทขะนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขังทิญาณังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิ
ขปานิทังทุกขานิโรธคามินิยปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคมอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังยานทัสสนังนสุหิสุทังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมารเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยปัจฉายสะเทวะมนุษย์สังสัยตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโทปัจจัญญาสิงยะตัวจะโคมิภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสการังยถาภูตังญาณทัสนังสุภิสุทธังอาโหสิอาทังหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสะมารเกสะพรหมเกสะสมณพรหมนิยปัจฉายะสะเทวะมนุษย์สายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอาโกปปะเมวิโมติอายะมันติมหาชาตินาทิธานิปุณาภวติธัมมวจภควะอัตมนาปัญจวัคคิยาภิโคภควะตุภสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนวายกรณาสมิงพันยมานิอายาสมาตัวกนดัญญาสวิรชาวิตามรังธรรมจาคงอุทธปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสาปันตังนิโรธธรรมันติปวติเตจะพระเขาวตาธรรมจักเกภูมิเทวาสัตถมนุษย์สาวิสงเอตามภควตาภารณสียังอิสิปตะเนมิคทายะอนุตตรังธรรมจักขังปวติตังอปฏิวัตเตยสมณเณนวาพรหมณีนวาเทเวนวามาริเนวาพระมุนาวาเกนาจิวาโลกัสเมนติภูมานังวานังสัตตังสุตตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษย์สเวสงจตุมหาราชิกานังเทวานาสัทธังสุตตวะตาวติงสเทวาสัทธมนุษย์สาวิสงตาวติงสานาเทวานังสัตถังสุตตวายามาเทวาสัตถมนุษย์สาวิสงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตถมนุษย์สาวิสงตุสิตานังเทวานังทังสัตทังสุตตวานิมมานรติเทวาสัต
ธรรมนุสสาวิสงนิมมานรเตนังเทวานังสัตตังสุตตวะปรนิมหิตวสวัตติเทวสัตธรรมนุสสาวิสงปรนิมหิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตวะพระมกายิกาเทวาสัตตมนุสสาวิสงเอตัมภควตาภารณสียังอิสิปตะเนมิขตะเยอนุตตรังธรรมจักรปวัติตังอปติวัติยังสมะเนนวาพระมะเนนวามะวาวามาเรนวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกัสเมนติเอติหะเตนะคะเนนะเตนะโมเตนะยาวาพระมโลกัสัตโทอาโภคาชิอายันจะทัสสะหัสสิโลกธาตุสังกามปิสัมปะกามปิสัมปะเวทิอาปะมะโนจะโอระโรโอภาสโรเกปะตุระโหสิอติกามเมวะเทวานันเทวานุภาวังอะระโคภะคะวาโอทานังโอทานเนสิอัญญาสิวัตโพกุณฑัญโยอัญญาสิวัตโพกุณฑัญโยติอิติหิทังอายะสมะตุกุณฑัญญาสัญญากุณฑัญโยตเววนามังอะโหสิติทุกขปัตตาจะเนทุกขพยาปัตตาจะเนพยาโสกปัตตาจะเนโสกหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัตติเศรษฐิยาทานังทันตุสัทธายาสีรังราคันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุขาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานัญจะยังวรังอรหันตานัญจะเตเชนราคังวันธามิสัพพโสภวตุสัพพมังคลาราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภาวันตุเตน้อมกราบคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับกราบกราบกราบน้อมกราบลูกเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่กราบกราบกราบน้อมกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะครับกราบกราบกราบ
ในลำดับต่อไปอุบาสกอุบาสิกาจะได้ขอสมาทานอัตถศีลและเบญจศีลสืบต่อไปนะครับอาจารย์ทุกท่านพนมมือพร้อมแล้วกราบอิมินาสกะเรนาทางพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสกะเรนาทางธรรมังอภิภูชยามาอิมินาสกะเรนาทางสังฆังอภิภูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมอัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิมายังพันเตติสารานินาสหะอาทาศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารานินาสหะอาทาศีลานิยาจามะตาติยามปิมายังพันเตติสารานินาสหะอาทาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติย
ังปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณคัมมานังนิทิตังอามาภันเตปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนะมาลาคันธะเวเลปนะธารณะมันนาวิภูสนัทธานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทัสสนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนาฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานะเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิหิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิหิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิหิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปัทานิสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาปัทานิจะอัฏฐสิกขาปัทานิเสลนะสุขติงยันติสาธุเสลนะโภคสัมปทาสาธุเสแลนะนิพุติงยันติสาธุตัสมาสีลังวิโสทะเยอามาพันติกราบกราบขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสียอมทองวรวิหารข
ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวนะที่วัดพระธาตุของเราได้มีกิจกรรมในการทำวัดเจริญพระพุทธมนต์สมาทานเบญจศีลอรรถศีลแล้วก็จะได้รับฟังธรรมก่อนที่จะฟังธรรมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.จะมีพิธีอุปสมบทสามเณรปเรียนในสำนักวัดพระธาตุสีจอมทองของเราที่มีอายุครบอุปสมบทจำนวน4รูปก็มีสามเณรวิจิตเวียงกุมภาสามเณรชนกชนนนทลีวรดาสามเณรณัฐพงษ์จารันซึ่งได้มาปาฐกถาเมื่อวันพระที่แล้วและรูปสุดท้ายก็คือสามเณรภูมินผันพักทั้ง4รูปนั้นเป็นสามเณรปเรียนทั้งหมดก็เมื่อได้อุปสมบทแล้วก็จะเป็นพระมหาปเรียนในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ญาติโยมท่านใดรู้จักคุ้นเคยกับสามเณรก็ดีหรือไม่รู้จักอยากจะมาร่วมก็เจริญพรวันพรุ่งนี้ก็จะมีการสมาทานศีลที่ในพระวิหารหลวงก่อนที่จะประกอบพิธีอุปสมบทในพระอุโบสถสืบต่อไปก็จะมีพระภิกษุเพิ่มขึ้นในบวรพระพุทธศาสนาในวันพรุ่งนี้อีก4รูปอันนี้ก็เป็นประจำปีนะประจำปีอาตมาก็คาดการว่าไม่รู้จะมีสามเณรปเรียนอุปสมบทอีกกี่ปีนะโยม บุญนี้เราต้องขวนขวายเอาไว้นะได้ร่วมก็อนุโมทนาไม่ได้ร่วมเราก็อนุโมทนาก็เนื่องจากผู้ที่จะบวชในยุคนี้สมัยนี้ก็มีน้อยบวชแล้วจะอยู่จนกระทั่งครบอุปสมบทก็ยิ่งน้อยลงไปอีกมันสิ่งภายนอกมันเร้าเหลือเกินโยมมันเร้าเนาะผ้าเหลืองมันก็ร้อนอยากออกอยากไปใช้ชีวิตอยากไปนู่นนี่นั่นอะไรนะมีหลายสิ่งหลายอย่างบางรูปก็มีเหตุจำเป็นนะก็เราก็เข้าใจนะแต่บางรูปก็ต้องร้อนก็อาจจะอยู่ไม่ได้แล้วก็มันยากด้วยเนาะส่วนหนึ่งการจะดำรงคงอยู่อะไรยากกว่าการบวชก็คือการอยู่ให้ได้นี่แหละบวชนี่ก็เป็นเรื่องยากเนาะจะอยู่ให้ได้บางครอบครัวก็มีเงื่อนไขอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่อาตมาเคยประสบพบเจอมาบางรูปนี่หลวงปู่ถึงขั้นเนนจะลาสิกขาต้องไปดูแลตากับยายหลวงปู่บอกว่าลูกบ่ต้องสิกจ้างคนเสี่ยงตะไดอาจารย์จะจ่ายฮือนี่หลวงปู่นะคือเนนเนี่ยจะสึกไปดูแลตากับยายพ่อกับแม่นี่แยกทางกันแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับตากับยายก็อาตมาก็เลยพาไปกราบเรียนหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าไม่ต้องสึกให้จ้างคนมาดูแลเสี่ยงตะไดอาจารย์จะจ่ายนี่หลวงปู่เนนก็เลยไม่สึกแต่อยู่ไปก็มีเหตุแม่สมณเณรเนี่ยผูกคอตายแต่ไม่ตายนะผูกคอตายแต่ไม่ตายแม่เป็นโรคซึมเศร้าแม่นี่อยู่คนละที่กับตากับยายสามเณรก็เลยต้องออกไปอยู่ดูแลแม่อีกก็จำเป็นละคราวนั้นก็เลยมันมีเหตุจำเป็นต้องไปอาตมาก็มานึกถึงว่าถ้าเกิดว่าครอบครัวอาตมานะยกตัวอย่างถ้าครอบครัวอาตมาเนี่ยบีบบังคับหรือพูดให้ฟังว่าไม่มีคนทำงานไม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะหรือเธอพูดอาตมาก็อยู่ไม่ค่อยสบายใจละแต่ที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าครอบครัวไม่บีบบังคับไม่ได้พูดถึงเรื่อง
ว่าจะต้องลาไม่ลาแล้วส่วนใหญ่ก็ตอบแทนอาตมาด้วยนะเวลามีคนไปถามโยมแม่ว่าจะให้ลูกสึกไหมโยมแม่บอก อยู่ข้างในน่ะดีแล้วงั้นตอบแทนท่านไม่สึกล็อกเนี่ยตอบแทนอาตมาอีกว่างั้นนะไปอย่างนั้นก็อาตมาก็เลยเข้าใจว่าหลายครอบครัวหลายชีวิตนั้นมันมีเหตุปัจจัยไม่เท่ากันบางครั้งเราก็ปรารถนาอยากให้เขาอยู่นะแต่เหตุปัจจัยบางอย่างมันก็ไม่เท่ากันเนาะดังนั้นก็เราก็เข้าใจว่ามีทั้งออกไปแล้วก็มีทั้งเข้ามาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก4รูปอันนี้ก็เป็นสามเณรปริญญาก็อยากให้ญาติโยมถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมบุญด้วยกันเราได้ร่วมสร้างทายาทไว้ในพุทธศาสนาท่านจะอยู่ได้ยาวนานขนาดไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้มีส่วนร่วมในวันเริ่มต้นอันนี้ก็ในวันพรุ่งนี้วันที่6กรกฎาคมส่วนวาระการปฐกถานั้นก็วันนี้เป็นวันพระใหญ่แม้จะเป็นแรม14ค่ำก็เป็นวันพระใหญ่ก็จะเป็นวาระของพระภิกษุสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับสามเณรได้มาให้ธรรมะเป็นทานให้กับญาติโยมเพื่อเป็นการแบ่งปันหน้าที่ในการทำหน้าที่ในการให้ธรรมะกับญาติโยมได้สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในวันนี้ก็เป็นวาระของพระพงศิษฐ์ถาวรจิตโตเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็ขออนุโมทนาท่านได้ปาฐกถาธรรมให้กับญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นลำดับสืบต่อไปนมัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอน้อมถวายความเคารพนอบนบบูชาคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลอัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์พระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐขอน้อมถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระอันมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุสีจอมทองพระวิหารและผู้ช่วยเจ้าอาวาสตลอดจนถึงเพื่อนสัพพมจารีสงฆ์ทุกรูปท่านถือโอกาสนี้เจริญสุขสวัสดีไปยังน้องๆสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายนะในวันนี้อาตมาภาพก็จะมาปาฐกถาธรรมในเรื่องที่ต่อจากวาระที่อาตมาภาพได้เทศนาไปเมื่อวันพระใหญ่ที่แล้วนะโยมนะเมื่อวันพระใหญ่ที่แล้วนั้นกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาคือการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยไล่มาตั้งแต่ตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประขันธิกาพาสแล้วก็ปรินิพพานหลังจากนั้นวันพระที่แล้วล่าสุดก็กล่าวถึงเหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือการทำสังคายนาสังคายนาครั้งที่หนึ่งนั้นที่อาตมาภาพได้ปาฐกถาทำไปญาติโยมบางท่านก็เคยฟังบางท่านก็ไม่เคยฟังถ้าเกิดว่าอาตมาภาพย้อนสักหน่อยหนึ่งก็คือกระทำโดยท่านพระมหากัสสปะพระสาวกผู้เลิศในทางทุดงควัต
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันกับพระอรหันต์อีก499รูปมีพระอานนท์เป็นผู้วิสัชนาในเรื่องของพระสูตรมีพระอุปาลีเป็นผู้วิสัชนาในเรื่องของพระวินัยรวบรวมพระสัทธรรมคำสั่งสอนให้เป็นปึกแผ่นหลังจากที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั้นปรินิพพานไปแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายจึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองมากรุ่งเรืองมากจนมีกุลบุตรมาบวชในพระศาสนาในประเทศอินเดียในตอนนั้นเนี่ยมากมายมากไม่ว่าในฝ่ายของคันธธุระคือการศึกษาเล่าเรียนก็ตามในฝ่ายของวิปัสสนาธุระคือการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตามโยมท่านทั้งหลายจนมาถึงปีพ.ศ.พุทธศักราช100คือการแห่งพุทธปรินิพพานล่วงแล้ว100ปีจึงเกิดมีการบิดเบือนพระธรรมวินัยขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยพระภิกษุชาววัชชีที่ไม่ได้มาร่วมกันทำสังคายนาในการครั้งนั้นยังยึดถือหลักคำสอนเดิมของครูบาอาจารย์ที่บอกต่อกันมาเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้การวินิจฉัยพระธรรมวินัยเนี่ยในการครั้งนั้นเนี่ยโยมไม่เด็ดขาดพอการวินิจฉัยพระธรรมวินัยไม่เด็ดขาดก็เป็นเหตุให้เกิดการบิดเบือนพระธรรมวินัยขึ้นเช่นภิกษุสามารถฉันเลยเพลได้ฉันเลยเพลได้เมื่อตะวันเลยไปแล้วสององคุลีอย่างนี้นะภิกษุสามารถรับเงินรับทองได้สะสมปัจจัยให้ได้เยอะๆเป็นเศรษฐีหัวโล้นเนี่ยสามารถทำได้อย่างนี้เป็นต้นจึงเกิดการทำสังคายนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยท่านพระอรหันต์รูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระยสกากันดบุตรทำการสังคายนาที่วัดวาลิกาลามกรุงเวสาลีในแคว้นวัชีนั่นเลยโยมท่านทั้งหลายจึงเป็นเหตุใหพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งมั่นตั้งแต่ในการบัดนั้นยาวนานแล้วก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นเสมือนกับดวงประทีปที่กำลังมีมนทินแต่กลับสุขสว่างสวยเพราะคนไปเติมน้ำตาคนไปเติมน้ำมันดวงประทีปให้ลุกโชติช่วงอีกครั้งหนึ่งโดยพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ในการสมัยนั้นโยมท่านทั้งหลายเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาหลังจากนั้น100ปีประมาณ100ปีนะโยมนะหลังจากการสังคายนาครั้งที่2ก็เกิดการเรียกว่าเพราะว่าพุทธศาสนามีความรุ่งเรืองด้วยลาภสักการะมากมายประชาชนคนทั้งหลายต่างพากันมาทำบุญสุนทรทานเรียกว่าวัดแต่ละวัดหนาแน่นแออัดไปด้วยพุทธบริษัททั้ง4โยมท่านทั้งหลายเราเดลถีผู้ประกาศคำสอนนอกพระศาสนาและปริภาชกต่างๆจึงไม่มีใครเลื่อมใสศรัทธาเลยในประเทศอินเดียในการครั้งนั้นนะโยมนะพอไม่มีคนเลื่อมใสศรัทธาแล้วเนี่ยลาภสักการะก็เริ่มขาดมือผลพลอยได้ปัจจัย4ต่างๆตนเองก็อยู่กันแบบอดยากอดอยากแล้วก็อยู่กันแบบไม่เป็นสุขโยมท่านทั้งหลายผอมแห้งแรงน้อยผอมโซเลยเดลถีทั้งปวงคือนักบวชนอกพระศาสนาเนี่ยมองมาที่พุทธศาสนาเห็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาเนี่ยมีความเรียกว่ามีลาภสักการะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมีญาติโยมบำรุงดีตนเองจึงปลอมเข้ามาบวชโยมปลอมเข้ามาบวชเรื่อยๆคนวันหนึ่งคนหนึ่งบ้างวันหนึ่ง10คนบ้างวันหนึ่ง100คนบ้างจึงเป็นเหตุให้เราภิกษุในพุทธปีพุทธศักราช200กว่าเนี่ยนะโยมนะเป็นมีทั้งภิกษุจริงก็มีภิกษุปลอมก็มีที่เป็นเดรัจฉีปลอมบวชเอาผ้าเหลืองมานุ่งม้วนๆเป็นภิกษุเนี่ยแล้วก็โกนหัวญาติโยมก็แยกกันไม่ออกแล้วว่าอันไหนพระจริงอันไหนพระปลอมใช่มั้ยโยมแต่พระที่มีศีลบริสุทธิ์น่ะแยกออกโยมท่านทั้งหลายเช่นว่าถ้าเกิดเราเป็นคนปฏิบัติธรรมนะโยมเรารักษาข้อวัดข้อวินัยดีแต่เราเห็นเนี่ยพระรูปเนี่ยมาจากที่อื่นเนี่ยไม่รู้ข้อวัดไม่รู้ข้อวินัยอะไรเลยถามเรื่องธรรมะต่างๆก็ตอบไม่ได้เราก็ต้องสงสัยแล้วว่าอันนี้พระจริงหรือพระปลอม
ญาติโยมแยกกันไม่ออกก็จริงแต่พระที่ท่านศึกษาหลักธรรมและหลักวินัยเป็นผู้ที่มีศีลบำเพ็ญพรตดีสามารถแยกออกแล้วพระเหล่านี้เองโยมท่านทั้งหลายก็เกิดความรังเกียจเกิดความรังเกียจว่าพระพวกนี้ไม่ใช่พระจริงหรอกเป็นเดรัจฉีเป็นนักบวชนอกพระศาสนาปลอมมาเมื่อพระที่ท่านบริสุทธิ์เนี่ยรังเกียจคนปลอมบวชที่ไม่บริสุทธิ์จึงเกิดการแยกการทำสังฆกรรมขึ้นเช่นการลงอุโบสถโยมท่านทั้งหลายการลงอุโบสถเราเดรัจฉีนักบวชนอกพระศาสนาที่มาปลอมเป็นพระก็ไปลงอุโบสถทุกวัน15ค่ำโดยปกติแต่พระที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์ไม่ยอมไปลงโยมท่านทั้งหลายเพราะรังเกียจว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ทุศีลเป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นของปลอมเป็นพระปลอมไม่ขอลงอุโบสถฟังปาติโมกข์ร่วมด้วยแม้การฉันก็ไม่ฉันร่วมด้วยแม้การทำวัดสวดมนต์ต่างๆสาธยายธรรมก็ไม่สาธยายร่วมด้วยนะโยมนะจึงร้อนไปถึงพระราชาแห่งแคว้นมคธคือพระเจ้าอโศกมหาราชโยมท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้ดีแล้วก็อาจจะรู้คุณูปการของพระองค์ที่มีต่อบวรพุทธศาสนาบ้างแล้วพอรู้ไปถึงพระเจ้าอโศกมหาราชปุ๊บเราประชาชนคนทั้งหลายไปรายงานบ้างมหาดเล็กไปทูลบอกบ้างมหาอำมาตย์ไปบอกข้างกระซิบข้างหูบ้างพระองค์ก็รู้ข่าวก็เกิดความไม่สบายใจเพราะพระองค์มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างล้นพ้นโยมท่านทั้งหลายเป็นพระราชาผู้ศรัทธาในพระศาสนาอย่างตั้งมั่นพระองค์จึงสั่งมหาอำมาตย์คนหนึ่งให้ไปจัดการธุระนิธีไปจัดการให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยลงโบสถ์อย่าแยกกันอย่าแตกสามัคคีกันไปจัดการให้เขาสามัคคีกันทำอะไรก็ทำร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอำมาตย์ก็นำสารของพระราชาในโยมทั้งหลายไปเลยพอไปถึงแล้วก็ไปบอกให้ภิกษุเนี่ยไปลงโบสถ์ร่วมกันไปฟังปาติโมกข์ร่วมกันภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็นิ่งอยู่เพราะรังเกียจผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์เราปริพาชกคนปลอมบวชก็ไปลงโบสถ์โดยปกติเพราะเห็นอำมาตย์มาโยมแต่ภิกษุครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์ท่านไม่ยอมไปลงโบสถ์ร่วมด้วยอำมาตย์สั่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปแม้กลางคำสั่งของพระราชาดูให้อ่านให้ดูแล้วตัวของพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ไปร่วมสังฆกรรมเสวนากับพระที่มีศีลไม่บริสุทธิ์นะโยมนะอำมาตย์นั้นทนไม่ไหวจึงชักดาบขึ้นแล้วก็ตัดศีรษะพระที่ท่านมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเรียงตัวไปเลยโยมทั้งหลายทีละรูปทีละรูปจนเกือบจะหมดวัดโยมจนเกือบจะหมดวัดเราเสียพระดีไปมากเลยจนกระทั่งไปถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านเป็นอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราชอำมาตย์จำได้ขึ้นมาจึงไม่กล้าตัดรีบไปกราบทูลพระเจ้าอโศกว่าจะให้ทำอย่างไรกับอนุชาของพระองค์ดีพระเจ้าอโศกเอ้าเธอทำอย่างไรล่ะอ๋อกระหม่อมตัดศีรษะพระที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ไปเกือบร้อยรูปแล้วเนี่ยเหลือแต่รูปเนี่ยยังไม่ได้ทำมาถามพระองค์ก่อนพระเจ้าอโศกจึงตกใจมากโยมทั้งหลายว่าโอ้เราไม่ได้สั่งให้ไปประหารชีวิตพระภิกษุที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสั่งให้ท่านเนี่ยไปรวมให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้สามัคคีกันให้ทำอะไรก็ทำร่วมกันพระศาสนาจะได้ยั่งยืนจะได้สง่างามจะได้งดงามเป็นอายุของพุทธศาสนาเราไม่เคยสั่งให้ท่านไปประหารชีวิตพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยจึงเกิดการวิปฏิสารขึ้นโยมทั้งหลายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจบรรทมไม่หลับนะโยมคิดว่าตนเองบาปหรือเปล่าหนอเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าหนอเป็นมนทินหรือเปล่าหนอมนทินนี้จะพาเราไปสู่นรกหรือเปล่าหนอคิดอย่างนี้หลายวันหลายคืนมากจนวันหนึ่งเข้าไปกราบพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์เหล่านั้นเนี่ยก็บอกว่าปัญหานี้ของพระองค์เนี่ยมีคนแก้อารมณ์ให้พระองค์ได้คนหนึ่ง
เป็นภิกษุผู้รัตตัญญูรู้ราตรีนานเป็นผู้ที่แม่นพระธรรมวินัยมากตอนนี้ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ในเขาลูกนี้นะท่านอยู่เขาลูกนี้ให้ท่านเนี่ยจงไปอาราธนาภิกษุรูปนี้แล้วก็ไปกราบท่านไปทูลไปถามปัญหาให้ท่านแก้อารมณ์ข้อนี้ให้พระเจ้าโศกจึงตามไปด้านด้นข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกข้ามซ้ายทานน้ำตกเลาะป่าลัดดงไปด้วยความเพียรพยายามอยากจะปรงตกในอารมณ์ที่ตนเองรู้สึกผิดให้ได้จนไปได้เจอกับพระคุณเจ้าที่ชื่อว่าพระโมกขลีบุตรติสะเถระโยมท่านทั้งหลายพระโมกขลีบุตรติสะเถระรูปนี้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงอภิญญาญาณด้วยพอพระเจ้าอโศกนี่เข้าไปถึงโยมท่านทั้งหลายไปกราบท่านสามครั้งท่านก็บอกว่ามหาบพิตรมีธุระอะไรหรือพระเจ้าอโศกก็บอกว่าพระองค์เองเนี่ยป่วยด้วยโรคนอนไม่หลับเพราะว่าวิตกในปัญหาธรรมปัญหาหนึ่งคือตัวของพระองค์เนี่ยสั่งให้มหาอมาตย์ไปจัดการธุระในพุทธศาสนาแต่อมาตย์เนี่ยดันไปฆ่าภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นร้อยรูปโดยพลการบาปนี้เนี่ยจะตกแก่กระผมไหมขอรับถามกับพระโมคคลีบุตรติสะเถระนะโยมนะฝ่ายพระคุณเจ้าพระโมคคลีบุตรติสะเถระก็บอกว่าปัญหานี้เนี่ยต้องดูที่เจตนาของพระองค์โยมท่านทั้งหลายตอบเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต้องดูที่เจตนาของพระองค์ก็พระองค์สั่งให้อมาตย์ไปสมานสามัคคีสงฆ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่หรือไม่ได้มีเจตนาที่จะยังชีวิตของภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายให้ตกล่วงไปเลยเพราะฉะนั้นบาปนี้จึงมีแก่อมาตย์ไม่มีมาถึงพระองค์แล้วก็ยกพระบาลีมาว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั้นเป็นตัวของกรรมถ้าไร้เจตนาแล้วก็ไม่มีบาปกรรมนะโยมนะถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการทำอกุศลกรรมบาปกรรมนั้นก็ไม่ถึงแก่เราโยมท่านทั้งหลายพระเจ้าอโศกเนี่ยก็โล่งพระทัยเลยโล่งอกเลยแล้วในการต่อมาพระเจ้าอโศกจึงมีธุระในพุทธศาสนาเรื่องอะไรก็จะมาปรึกษากับพระคุณเจ้าพระโมคคัลลีบุตรติสะเถระรูปนี้เสมอจนนำมาสู่การทำสังคายนาครั้งที่สามโยมท่านทั้งหลายเพื่อกำจัดภิกษุปลอมหรือพระปลอมที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาในสมัยนั้นเนี่ยโยมท่านทั้งหลายท่านกล่าวว่ามีพระปลอมมีภิกษุปลอมเนี่ยเข้ามาบวชเนี่ยแล้วก็ถูกพระเจ้าอโศกและพระโมคคลีบุตรติสะเถระเนี่ยกำจัดออกไปจากพุทธศาสนาด้วยกันถึง 60,000 รูปด้วยกันโยมท่านทั้งหลายโยมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาแยกออกได้อย่างไรว่าอันไหนพระจริงอันไหนพระปลอมพระโมคคัลลีบุตรท่านก็มีวิสัยทัศน์มีปัญญาที่เฉียบแหลมโยมท่านทั้งหลายตามธรรมดาหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะโยมนะเราเดรัจฉีทั้งหลายเนี่ยปริพาชกนักบวชนอกพระศาสนาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงหลักธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งหรอกท่านก็ให้ไปถามหลักธรรมต่างๆพระรูปนี้ตอบได้ก็ให้บวชต่อพระรูปนี้ตอบไม่ได้ก็ไล่เลียงไปก็รู้ว่าเป็นนักบวชปลอมก็จับสึกไปโยมท่านทั้งหลายญาติโยมอาจจะคิดว่าข้อที่เขาถามกันถามด้วยเรื่องอะไรอาตมาภาพยกตัวอย่างง่ายๆโยมท่านทั้งหลายบางทีหลักธรรมง่ายๆนะเช่นโยมเห็นเพื่อนโยมเข้าวัดอยู่ทุกวันเนี่ยโยมลองถามดูซิว่าขันธ์5คืออะไรถ้าไม่ได้บวชเรียนไม่ได้ศึกษาจริงๆไม่ได้มีฉันทะในการศึกษาจริงๆไล่ไม่ถูกหรอกโยมทั้งหลายแค่ขันธ์5คืออะไรเนี่ยเอขันธ์5คืออะไรวะคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือเปล่าเนาะอะไรทํานองนี้นะจริงๆโยมท่านทั้งหลายลองถามพระไตรลักษณ์คืออะไรพระไตรลักษณ์มีเท่าไหร่คืออะไรลองถามเพื่อนโยมที่เข้าวัดบ่อยๆนะบางทีตอบไม่ได้นะโยมนะเรานักบวชนอกพระศาสนาก็เหมือนกันเมื่อเขาบวชมาแล้วเขาไม่ได้ศึกษาหลักธรรมเหล่านี้โยม
เขาไปศึกษาในลัทธิเดิมของเขาแสดงความเชื่อลัทธิเดิมของเขาเวลาเขาออกบิณฑบาตญาติโยมใส่บาตรมาเขาก็เอาลัทธิเดิมของเขานั่นแหละคำสอนเดิมของเขานั่นแหละแสดงให้แก่ญาติโยมไปอันเนี้ยโยมทั้งหลายมันจะเป็นอย่างนี้เพราะหลักธรรมต่างๆในพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยฉันทะคือความรักความชอบใจในการศึกษาจริงๆจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะเข้าใจอย่างท่องแท้อันนี้เขาจึงแยกถูกว่าไหนพระจริงไหนพระปลอมแล้วก็จับศึกไปถึง 60,000 รูปด้วยกันโยมทั้งหลายหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็จึงร่วมกับพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระพระองค์ทรงเป็นศาสนูปถัมภกสนับสนุนยอยกพุทธศาสนาร่วมกับพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระจึงถือเอาโอกาสนี้กระทำการสังคายนาครั้งที่3ขึ้นมาที่วัดอโศกาลาเมืองปาตลีบุตรพุทธศักราช2234โยมท่านทั้งหลายเป็นการทำให้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นคงกว่าเดิมในการสังคายนาครั้งที่3นี้ท่านรวมพระอรหันต์ด้วยกันถึง 1,000 รูปในการมาวินิจฉัยหลักธรรมหลักวินัยในการมาสวดสาธยายทรงจำพร้อมกันให้หลักธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงนำไปสั่งสอนต่ออันนี้การสังคายนาครั้งที่3เกิดขึ้นในพุทธศักราช2434นะโยมนะใช้เวลาการทำสังเคนาด้วยกันถึง9เดือนจึงแล้วเสร็จโยมท่านทั้งหลายอันนี้โยมท่านทั้งหลายอาจจะอาตมาภาพจะได้เล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่พระเจ้าอโศกมหาราชโยมท่านทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้มีจิตใจเลื่อมใสในพุทธศาสนาแบบในตอนที่มาในปัจจุบันว่าอย่างนั้นเถอะโยมพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เดิมทีนั้นชาวบ้านเรียกท่านว่าจันดาโศกคือพระเจ้าอโศกผู้โหดเหี้ยมพระเจ้าอโศกผู้โหดร้ายเพราะก่อนที่พระองค์นั้นจะมาเป็นธรรมราชาผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระองค์ทำอะไรผิดมาเยอะมากแต่พระองค์เข้าสู่ร่มกาสาวะพัทด้วยหลักธรรมของสามเณรนิโครธสามเณรเพียงรูปเดียวโยมท่านทั้งหลายในสมัยก่อนนี้แผ่นดินอินเดียยังไม่เป็นปึกแผ่นโยมท่านทั้งหลายถ้าเกิดนับไปถึงในสมัยของพระเจ้าปู่ของพระองค์พระเจ้าอโศกนั้นมีพระราชบิดาชื่อว่าพระเจ้าพินทุสารคนละคนกับพระเจ้าพิมพิสารนะโยมนะพระเจ้าพินทุสารนั้นมีพระราชบิดาชื่อว่าพระเจ้าจันทรคุปพระเจ้าจันทรคุปนี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิโยมท่านทั้งหลายคือรวมแผ่นดินอินเดียเป็นปึกแผ่นได้ในตอนที่พระเจ้าจันทรคุปนี้กำลังรวบรวมหัวเมืองต่างๆของอินเดียให้เป็นปึกแผ่นสาเหตุที่อินเดียเป็นปึกแผ่นเพราะพระเจ้าจันทรคุปได้เพราะมีกองทัพกรีกโรมันของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กรีธาทัพขึ้นมาจะมาพิชิตอนุทวีปคือประเทศอินเดียเพราะชนะไปทั่วแล้วไม่มีสถานที่ให้ไปรบอีกแล้วโยมท่านทั้งหลายไปรบเมืองไหนพอชนะปุ๊บก็ตั้งเอาคนของตัวเองเนี่ยไปปกครองเมืองนั้นอันนี้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์แต่พอมาเจอกองทัพของพระเจ้าจันทรคุปโยมท่านทั้งหลายอาจจะเคยดูในหนังเรื่องพระเจ้าอเล็กซานเดอร์นะโยมนะมาเจอในกองทัพของพระเจ้าจันทรคุปปุ๊บสู้ไม่ได้โยมทั้งหลายสาเหตุที่สู้ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยสู้กับกองทัพช้างอินเดียมีช้างโยมแต่กรีกไม่มีช้างกรีกเขามีแต่ม้ากองทัพม้ากองทัพหอกกองทัพพลและธนูแต่กองทัพของพระเจ้าจันทรคุปมีครบทุกอย่างเลยมีทั้งม้ามีทั้งกองทัพธนูกองทัพหอกกองทัพดาบกองทัพสำคัญที่สุดคือช้างทำให้ม้าของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยตกใจกลัวไม่กล้าที่จะเรียกว่าไม่กล้าสู้อย่างเต็มกำลังสู้บ้างหนีบ้างนะครับคนที่สู้อยู่บนหลังม้าก็ประหม่าไปด้วยเพราะม้าของตนเองกลัวสัมผัสได้ก็ทำเป็นเหตุให้กองทัพผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะโยมนะจน
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์นั้นเคยจับพระเจ้าจันทรคุปได้แต่ก็พระเจ้าจันทรคุปก็มีอุบายในการหนีรอดออกมาได้ทุกครั้งเมื่อรบกันไม่แพ้ไม่ชนะโยมทั้งหลายก็เลิกแล้วต่อกันถอยทัพพระเจ้าจันทรคุปจึงเป็นผู้ที่รวบรวมหัวเมืองต่างๆของอินเดียเนี่ยให้เป็นปึกแผ่นแล้วมีผู้คนกษัตริย์เจ้าเมืองต่างๆศรัทธาในพระเจ้าจันทรคุปมากเพราะเป็นผู้ที่ปกป้องบ้านเมืองจากเงื้อมมือของคนต่างชาติต่างถิ่นโยมท่านทั้งหลายไม่ให้ไปเป็นเมืองขึ้นของเขาก่อนที่จะมีพระเจ้าจันทรคุปมาปกครองแคว้นมคธนะโยมนะก่อนหน้านั้นเนี่ยในสมัยพุทธกาลโยมอาจจะยังจำได้ว่าเป็นพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็พระเจ้าอาชาศัตรูมากระทำปิตุฆาตคือฆ่าพระราชบิดาของตนเองพระเจ้าอาชาศัตรูเมื่อฆ่าพระราชบิดาของตนเองนะโยมนะกรรมมันตกยันรุ่นลูกรุ่นหลานนะโยมคือพระองค์เองก็โดนลูกของพระองค์ฆ่าลูกของพระองค์เองก็โดนหลานของฆ่าหลานฆ่าก็มาเหรียญฆ่าหลานเหรียญฆ่าหลานก็มาหลวนฆ่าหลานอีกโยมทั้งหลายเป็นอย่างนี้ถึง7ชั่วคนด้วยกันในราชวงศ์ของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเป็นมาถึง7ชั่วคนด้วยกันจนมหาอำมาตย์ใหญ่ชื่อว่าสุสีนะทนไม่ไหวว่าราชวงศ์เนี้ยเป็นกาลกิณีแผ่นดินคือฆ่าพ่อตัวเองมาถึง7ชั่วคนมาตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าอาชาศัตรูโยมจึงกระทำการรัฐประหารก่อตั้งราชวงศ์ของตนเองขึ้นมหาอำมาตย์ชื่อว่าสุสีนะโยมแต่ก็ตั้งราชวงศ์อยู่ได้ไม่นานก็มีมหาโจรชื่อว่านันทะมาปล้นราชวงศ์ไปจึงเป็นเหตุให้แผ่นดินอินเดียแตกเป็นเหมือนสามก๊กเลยเขาก็ไม่ต่างไม่จะไม่ยอมรับพระราชาที่เป็นหนึ่งเดียวจนมาพระเจ้าจันทรคุปที่เป็นพระเจ้าปู่ของพระเจ้าอโศกโยมทั้งหลายที่มามีคุณูปการต่อแผ่นดินอินเดียทำให้ผู้คนศรัทธาพระเจ้าจันทรคุปก็มีพระเจ้าพินทุสารเป็นลูกพระเจ้าพินทุสารก็มีพระเจ้าอโศกเป็นลูกแต่พระเจ้าอโศกนี้การได้ราชบัลลังก์ของพระองค์มานั้นยากลำบากมากพระองค์ต้องก่อกรรมทำเข็ญจนเลือดนองเป็นสายน้ำโยมท่านทั้งหลายเพื่อได้มาซึ่งราชบัลลังก์นี่มันเป็นความทะเยอทะยานของคนนะโยมนะเพื่อบัลลังก์แล้วเพื่อลาภสักการะแล้วเพื่อความเป็นใหญ่แล้วทำได้ทุกอย่างพระองค์นั้นเคยหลงผิดถึงกับสังหารพี่น้องร่วมพระราชบิดาเดียวกันถึง101คนโยมคือฆ่าหมดคนที่จะมาเป็นคู่แข่งในราชบัลลังก์กับพระองค์101คนพระองค์ฆ่าพี่น้องของพระองค์ไปหมดเลยเว้นไว้แต่พี่น้องร่วมมารดาเดียวกันอุทธรของมารดาเดียวกันพระองค์เว้นไว้1คนโยมหลังจากนั้นพระองค์ก็กีทาทัพไปพิชิตประเทศต่างๆที่แข็งเมืองจนพิชิตไปถึงเมืองปาตารีบุตรโยมท่านทั้งหลายไปฆ่าล้างเมืองชาวเมืองในเมืองปาตารีบุตรนั้นปรากฏว่าวันหนึ่งพระองค์ตื่นขึ้นมาสงครามสงบไปถึง7วันแล้วแต่เราสัปเหร่อคนเก็บศพทั้งหลายเนี่ยยังเก็บศพกันไม่เสร็จสายน้ำเนี่ยแดงฉานไปด้วยเลือดของมนุษย์โยมทั้งหลายพระองค์จึงเกิดความสลดใจขึ้นมาโอ้มือเราเปื้อนเลือดถึงขนาดนี้เชียวหรือมองไปทั่วทุกทิศานุทิศมองเห็นแต่กองซากศพและฝูงแร้งพระองค์จึงตัดสินใจวางดาบพร้อมกับความรู้สึกผิดนั้นโยมทั้งหลายระหว่างที่พระองค์กำลังเดินไปตามกองซากศพที่กองทัพของพระองค์นั้นสังหารพระองค์ได้เห็นความสำรวมสังวรของสามเณรรูปหนึ่งที่กำลังเดินบังสกุลเดินบิณฑบาตอยู่สามเณรรูปนั้นมีชื่อว่านิโครธะสามเณรโยมท่านทั้งหลายพระเจ้าโศกเมื่อเห็นสามเณรรูปนี้เพียงครั้งแรกโยมเกิดความเลื่อมใสศรัทธารู้สึกว่าสามเณรรูปนี้แม้เพียงอายุ7ขวบเท่านั้น
แต่ทำไมมีความสำรวมในการเยื้องกรายในการก้าวในการแลดูซ้ายมองขวาต่างๆมากกว่านักบวชทั้งหมดที่พระองค์เคยเห็นมาอันนี้โยมทั้งหลายเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆพระจะแสดงธรรมให้โยมเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเลยโยมทั้งหลายการแสดงธรรมนั้นแสดงออกทางการปฏิบัติทางร่างกายก็ได้คือการน้อมนำพระธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาไว้ในจิตมาไว้กับตัวคือการสังวรสำรวมระมัดระวังเพียงแค่นี้ก็ทำให้ญาติโยมเลื่อมใสได้แล้วนิโคธสัมมาเนนนั้นทำให้พระเจ้าโศกเลื่อมใสด้วยการสังวรสำรวมระมัดระวังหลังจากนั้นพระเจ้าโศกจึงนิมนต์สัมมาเนนรูปนี้เข้าวังของพระองค์เลยโยมทั้งหลายยังไม่พอพระเจ้าโศกประสงค์จะให้สัมมาเนนแสดงธรรมให้ฟังสัมมาเนนบอกว่าสัมมาเนนเนี่ยไม่สามารถแสดงธรรมหากอยู่เบื้องล่างพระเจ้าโศกได้เพราะธรรมะเป็นของสูงเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสมเด็จพ่อคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐวิเศษสุดผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์พระเจ้าโศกจึงถวายบัลลังก์โยมให้สัมมาเนนนั่งแสดงธรรมแล้วพระองค์เนี่ยนั่งอยู่ข้างล่างในที่ของมหาหมาดเมื่อสัมมาเนนขึ้นไปบนราชบัลลังก์แล้วสัมมาเนนพูดธรรมะเพียงสั้นๆโยมทั้งหลายสัมมาเนนยกพุทธพจน์ขึ้นมาว่าอัปปมาโทอมตังปะทังปมาโทมัจจุโนปะทังอัปปมัตตานะมียันติเยปมตายะท่ามตาเพียงแค่บทนี้โยมท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ในขณะที่ดำรงพระชนชีพอยู่แปลความได้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายแต่ความประมาทนั้นเป็นหนทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทจึงชื่อว่าผู้ที่ไม่ตายแต่คนที่ประมาทอยู่แม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วพระเจ้าโศกได้ยินเพียงแค่นี้นะโยมนะด้วยพระองค์เป็นปัญญาชนพระองค์มองทะลุไปเป็นร้อยในพันในพระองค์เห็นแจ้งเลยโยมจึงน้อมใจมาศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างยิ่งโยมท่านทั้งหลายแล้วก็มาอุปถากอุปถัมภ์พระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระในการทำสังคายนาแล้วก็รวบรวมพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นปึกแผ่นมีการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนาถึง9สายด้วยกันทั่วทุกทิศสานุทิศประเทศไทยของเราเองต้องขอบคุณในน้ำใจไมตรีของพระเจ้าอโศกที่พวกเรามีศาสนาเป็นพุทธศาสนาประจำชาติมาจนถึงทุกวันนี้เพราะพระธรรมทูตสายที่8ของพระเจ้าอโศกนั้นคือพระโสนะและพระอุตตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาในชุมในสุวรรณภูมิคือประเทศไทยมาขึ้นที่นครปฐมนะโยมนะเมื่อปี2530มีการขุดค้นพบเจดีย์ที่นครปฐมมีการเปิดจารึกเป็นแผ่นเงินแผ่นทองมีการกล่าวถึงพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระศาสนาคือพระโสนะและพระอุตตระส่งมาโดยพระยาศรีธรรมาโศกราชหรือพระเจ้าโศกมหาราชอันนี้ที่นครปฐมเขาก็มีหลักฐานอย่างนี้จึงให้ชื่อในแดนสุวรรณภูมิตรงนั้นว่านครปฐมคือนครที่หนึ่งปฐมเป็นที่หนึ่งเพราะพระศาสนามาขึ้นตรงนี้แต่อีกในหนึ่งในประเทศพม่า ก็บอกว่าพระโสนะและพระอุตตระไปขึ้นที่ประเทศของเขาอันนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ต้องดูตามหลักฐานพยานหลักฐานตามประวัติศาสตร์ให้ดีโยมท่านทั้งหลายเราก็ต้องมีคือบางทีประวัติศาสตร์มันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกต่างคนต่างกรรมต่างวาระกันเหมือนกันทีนี้โยมท่านทั้งหลายเมื่อพระเจ้าอโศกส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระศาสนา9สายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยมพระเจ้าอโศกเกิดความคิดขึ้นว่าพระองค์อยากทำให้พระศาสนานั้นมั่นคงแล้วก็บริบูรณ์
ต้องการทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏประจักษ์ต่อหน้าของทุกๆคนมากกว่านี้โดยการที่พระองค์นั้นจะไปแสวงหาพระธาตุที่อยู่ตามที่ต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์ที่พระองค์เรียนรู้มาคือเมื่อตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วประชุมเพลิงในวันที่7เหล่าบรรดากษัตริย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมัลลกษัตริย์บ้างกษัตริย์จากเมืองกบิลพัสดุ์บ้างกรุงเทวทหะบ้างเมืองกุสินาราบ้างก็มาแบ่งพระบรมธาตุให้กระจายออกไปใน7เมืองพระเจ้าโศกทราบความข้อนี้ดีโยมท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ทราบความข้อนี้พระองค์จึงกรีธากองทัพพยุหญาตาของพระองค์เนี่ยไปเมืองทั้ง7ไปเยี่ยมเยียนทุกเมืองเลยเพื่อไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโยมท่านทั้งหลายแต่เจ้าเมืองเหล่านั้นเนี่ยก็บอกว่าพระเจดีย์อยู่ตรงนี้พระเจดีย์อยู่ตรงนั้นตามประวัติศาสตร์พระเจ้าโศกให้คนไปขุดที่เมืองกุสินาราก็ดีก็ไม่เจอโยมท่านทั้งหลายไปขุดที่เมืองปาวาก็ไม่เจอโยมท่านทั้งหลายไปขุดที่เมืองเทวทหะเป็นเมืองที่พุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายากำเนิดเกิดขึ้นเมืองของพระมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เจอโยมไปขุดพระเจดีย์ก็ไม่เจอจนไปขุดที่รามคามที่รามคามแห่งนี้โยมท่านทั้งหลายขุดเท่าไหร่จอบก็พังขุดเท่าไหร่เครื่องมือก็พังพระเจ้าอโศกจึงถามกับพระโมคคัลลีบุตติสะเถระท่านจึงเข้าฌานสมาบัติดูรู้ได้ว่าที่นี้มีพญานาครักษาอยู่พระธาตุมีอยู่จริงในที่นี้แน่นอนแต่มีพญานาครักษาอยู่พญานาคเมื่อรู้ว่าพระเจ้าอโศกพยายามขุดด้วยความไม่ลดละจึงแปลงกายขึ้นมาเป็นมานพหนุ่มโยมท่านทั้งหลายมาบอกว่าพระธาตุที่อยู่ตรงนี้เนี่ยตนเองตกลงกับพระมหากัสสปะเอาไว้แล้วขอเอาไว้แล้วด้วยพระมหากัสสปะก็อนุญาตให้อยู่ที่นี่ฉะนั้นจึงขอกับพระคุณเจ้าโมคคัลลีบุตรและพระเจ้าอโศกอย่าได้มาขุดพระธาตุในที่นี้อันนี้โยมท่านทั้งหลายพระธาตุที่มีพญานาครักษาพระเจ้าอโศกจึงกลับมามือเปล่าโยมท่านทั้งหลายกล่าวถึงพระธาตุที่มีพญานาครักษาพระธาตุจอมทองขอนอกเรื่องหน่อยนึงโยมพระธาตุจอมทองนี่ก็เป็นพระธาตุที่มีพญานาครักษาเหมือนกันนะอาตมาภาพขอโอกาสเล่าในตอนที่อาตมาภาพมาที่วัดพระธาตุจอมทองใหม่ๆตามตำนานโยมอุบาสกอุบาสิกาน่าจะเคยได้ฟังอยู่แล้วว่าบนดอยจอมทองมีพระบรมธาตุที่มีพระธาตุรักษาเวลาเราฟังเทศคำเมืองนะแต่อาตมาภาพมาใหม่ๆยังไม่รู้เรื่องนี้โยมมาเพียง2วันช่วงนั้นนี่เป็นโยมแล้วก็มารอบวชเนนมาเพียง2วันนะโยมนะแต่ช่วงนั้นปฏิบัติดีมากคือกำลังคือปฏิบัติกับท่านแม่ชีอาจารย์อมรีศรีดลักษ์ปฏิบัติแบบปิดวาจา2เดือนเลยโยมเฉพาะคอร์สพื้นฐานใช้เวลา1เดือนแล้วก็ทวนญาณอีก3รอบอาจารย์อมรีจึงส่งมาให้บวชปิดวาจาเลยสภาวะกำลังดีนั่งนิดหน่อยนี่เห็นนิมิตแล้วโยมพอมาถึงจอมทองเพียงแค่2วันก็ปฏิบัติไปตามปกติปรากฏว่าเห็นนิมิตเป็นพญานาคสีขาวโยมไอ้โยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ว่าอาตมาภาพเล่าไปทั่วเลยตอนนั้นเล่าไปทั่วเลยตอนนั้นก่อนที่จะบวชเนมคือเห็นนิมิตเป็นพญานาคสีขาวมีเกร็ดเหมือนเป็นกากเพชรแวววาวมากแล้วก็ปกป้องพระบรมธาตุอยู่ข้างใต้พระบรมธาตุหลังจากนั้นอาตมาภาพก็เล่ากับพระเนากะด้วยกันว่าเอ้ยปฏิบัติแล้วเห็นนิมิตอย่างนี้แต่ไม่เคยทราบไม่ได้เคยทราบประวัติของพระธาตุจอมทองมาก่อนหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์โยมท่านทั้งหลาย2อาทิตย์พระครูลีหรือท่านพระครูเพชรท่านก็บอกเหมือนกันว่าตอนที่ท่านไปนำพระธาตุออกมาส่งน้ำท่านเห็นงูสีขาวอยู่ในพระธาตุอันนี้คือท่านเห็นด้วยตาเนื้อนะโยมนะอาตมาภาพก็เลยเฮ้ยก็เลยมาหาประวัติพระธาตุจอมทองอ่านแล้วก็ด้วยการที่เราบวชอยู่ในพรรษาก็ได้มีโอกาสฟังเทศคำเมืองก็เลยรู้ว่ามันมีก็เลยรู้ว่าพระธาตุจอมทองเป็นพระธาตุที่มีพญานาครักษาอันนี้โยมทั้งหลายก็เป็นอีกพระธาตุหนึ่งที่มีพญานาครักษาเหมือนในโพ
พ.ศ.พุทธศักราช 2,304 ปีหลังจำเดิมแต่การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็พระเจ้าอโศกนั้นไปขุดที่รามคามยมทั้งหลายพญานาคมาขอไว้ว่าอย่ามาขุดตรงนี้พระเจ้าอโศกจึงกลับมามือเปล่าโยมพอกลับมามือเปล่าปุ๊บตัวท่านเองนี่ก็รู้สึกว่าไม่สามารถได้ประทาสเลยจะทำอย่างไรดีจนมาประชุมพระภิกษุสงฆ์ขอโอกาสโยมสอบถามโยมท่านทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นพระเถระมีอายุร้อยกว่าปีโยมจึงเฉลยเรื่องนี้ให้ฟังว่าในทางทิศใต้ของเมืองมคธมีพระสถูปเจดีย์เก่าที่ครอบครัวของท่านเองเนี่ยตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่รู้จักกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก่อนจะปรินิพพานได้สั่งเสียให้ครอบครัวของท่านเนี่ยอุปถากพระเจดีย์นี้จนตอนนี้ทิ้งร้างให้พระเจ้าอโศกไปขุดที่พระเจดีย์นี้ดูอาจจะเจอพระบรมธาตุโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพขอย้อนไปเมื่อพุทธศักราชที่8ในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงแล้วคือปรินิพพานในตอนนั้นเองเนี่ยหลังจากที่พระมหากัสสปะแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้กับเจ้าเมืองต่างๆไปโยมแบ่งไปทั่วเลยโยมแบ่งไป7หัวเมืองด้วยกันแต่พอมาพุทธศักราชที่8ปรากฏว่าพระมหากัสสปะเนี่ยเกิดความปริวิตกว่าพระธาตุต่างๆหากยังอยู่กับเมืองทั้ง7นี้จะไม่ปลอดภัยท่านจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูแล้วก็ขอโอกาสให้พระเจ้าอาชาศัตรูนั้นสร้างพระธาตุขึ้นมาอีก1องค์แล้วตัวท่านเองเนี่ยจะอัญเชิญพระธาตุใน7เมืองเนี้ยยกเว้นที่รามคามนะโยมนะมารวมกันในพระธาตุองค์นี้เพียงองค์เดียวโยมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูสร้างพระบรมธาตุขึ้นมาแล้วนะก็ไม่สร้างแบบลับมากไม่ให้มหาอมาตย์ไม่ให้คนงานช่างรู้เลยว่าสร้างเพื่อบรรจุพระบรมธาตุบอกว่าสร้างเจดีย์ถวายพระมหากัสสปะเพียงอย่างนั้นเพียงเท่านั้นโยมพอพระมหากัสสปะเนี่ยก็อัญเชิญพระธาตุเหล่านั้นเนี่ยทั้ง6เมืองมาด้วยฤทธิ์คืออัญเชิญมาให้แบบกษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆมีอยู่ในเจดีย์ของตนเองหรือเปล่าเพราะว่าพระมหากัสสปะอัญเชิญมาแล้วด้วยฤทธิ์พออัญเชิญมาแล้วก็จะมาบรรจุในพระเจดีย์ที่พระเจ้าอาชาศัตรูสร้างขึ้นก็อธิษฐานโยมบอกว่าขออัคคีภัยอุทกภัยบาตภัยทั้งหลายอย่าได้เกิดขึ้นในสถานที่นี้อธิษฐานกำกับด้วยฤทธิ์นะโยมคือเข้าฌานออกฌานแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เข้าฌานอีกออกฌานอีกแล้วก็อธิษฐานอีกขอดอกไม้ต่างๆจงเป็นอยู่ด้วยดีขอแผ่นดินตรงนี้ไม่ยุบไปไม่สูงขึ้นไม่เป็นเหตุให้เจดีย์พังลงมาจึงนำพระธาตุนั้นไปบรรจุไว้ในสถูปเจดีย์นี้โยมบรรจุหลายชั้นมากหลายชั้นมากก่อนที่จะนำพระธาตุเนี่ยบรรจุเข้าไปนะโยมห่อด้วยแก้วมณีห่อด้วยโภคทองคำห่อด้วยกล่องเงินห่อด้วยกล่องทองห่อด้วยรัตนะแวดล้อมอย่างดีมากมีกลไกแล้วก็จารึกโยมจารึกก่อนที่จะนำพระบรมธาตุเข้าไปบรรจุในพระเจดีย์สร้างพระเจดีย์ให้เป็นห้องชั้นในห้องชั้นนอกหลายชั้นมากอีกก่อนที่จะเอาพระบรมธาตุเข้าไปบรรจุก็จารึกอีกว่าในอนาคตการแห่งการถลิงถวัลย์พุทธศักราช2118จะมีพระราชกุมารพระนามว่าอโศกมาเอาพระธาตุจากพระเจดีย์นี้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างขึ้นใหม่เป็นเจดีย์ 84,000 เพื่อให้พระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไปจึงนำพระธาตุเข้าไปบรรจุโยมท่านทั้งหลายฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชนี่กลับมาที่ปัจจุบันพระโยมงงไหมเนี่ยฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราชโยมทั้งหลายนี่กลับมาที่ปัจจุบัน
พระเจ้าอโศกเมื่อรู้ว่าพระเถระอายุร้อยกว่าปีบอกว่ามีเจดีย์อยู่นอกพระนครทางทิศใต้พระเจ้าอโศกจึงกรีธาทัพกองพลช่างของพระองค์ไปขุดเลยโยมสะเดาะกุญแจชั้นแรกออกมาได้ชั้นที่สองสะเดาะออกมาได้ชั้นที่สามทำยังไงอุปกรณ์ต่างๆไม่สามารถที่จะไขเข้าไปได้โยมและทั้งหลายเพราะว่ามีการอธิษฐานกำกับไว้ด้วยฤทธิ์ท้าวสักกะเถรราชเห็นถึงความตั้งใจของพระเจ้าอโศกจึงสั่งให้วิษณุกรรมเทพบุตรเนี่ยลงมาคลายฤทธิ์ทั้งหมดโยมทั้งหลายพระเจ้าอโศกจึงเปิดประตูชั้นสุดท้ายเข้าไปได้แล้วพระองค์ก็ต้องตกตะลึงอัศจรรย์ใจขึ้นมาเพราะพระองค์ค้นพบแผ่นทองคำที่มีจารึกชื่อของพระองค์ไว้ในพระเจดีย์นั้นด้วยโยมทั้งหลายพระองค์ขนลุกสู้เลยว่าในอนาคตการจะมีพระราชกุมารพระนามว่าอโศกมานำพระธาตุเนี้ยไปบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปเพื่อสืบอายุพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกจึงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างมากหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกก็นำพระธาตุเหล่านี้โยมไปสร้างเจดีย์บรรจุไว้ถึง 84,000 ที่ 4,000 แห่งด้วยกันพร้อมกับเสาที่มีรูปเป็นหัวสิงโยมท่านทั้งหลายอาจจะเคยไปประเทศอินเดียอาจจะเคยเห็นมาแล้วเสาที่เป็นรูปหัวสิงแล้วจารึกพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระธรรมขันธ์เป็นอักษรพราหมีเป็นภาษาโบราณอันนั้นคือจารึกของพระเจ้าอโศกคือเสาของพระเจ้าอโศกนะโยมนะพระเจ้าอโศกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปฝังไว้แถวๆในที่ใกล้ๆนั้น 84,000 ที่โยมทั้งหลายแล้วก็จัดงานฉลองถึง7ปีด้วยกัน7ปีฉลองในการที่สังคายนาด้วยฉลองในการสร้างพระเจดีย์ 84,000 สถานที่นี้ด้วยโยมเหล่าบรรดาพระภิกษุครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเห็นว่ากุศลธรรมของพระเจ้าอโศกนั้นยิ่งใหญ่มากไม่เคยมีใครทำบุญยิ่งใหญ่ในขนาดนี้มาก่อนในพุทธศาสนาเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาอนาดบินดิกะเศรษฐียังไม่เคยสร้างเจดีย์บรรจุพระธรรมขันธ์ด้วยบรรจุพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวนะที่พระองค์ทรงบูชาเนี่ยพระองค์ไม่บูชาใครพระองค์บรรจุบูชาแต่พระธรรมบรรจุพระธาตุด้วยถึง 84,000 ที่กุศลธรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องมีมารมาผจญแน่นอนแล้วก็รู้ได้ด้วยญาณว่าพยาวสวัตติมารเนี่ยซึ่งเป็นเทวบุตรมารที่มีความอิจฉาริษยามาตั้งแต่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็มาผจญจะไม่ให้พระองค์ตรัสรู้แม้ในตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรงพระชนมายุสังขารก็พบพญามารผู้นี้แหละมาขัดขวางในการอยู่ต่อพญามารผู้นี้จะลงมาทำลายการฉลองพระเจดีย์ของพระเจ้าอโศกแน่นอนพระเถระครูบาอาจารย์ทั้งหมดในโยมทั้งหลายจึงปรึกษากันมองว่าจะหาพระเถระรูปไหนที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารผู้นี้ได้จึงมองเห็นท่านพระอุปคุตเถระซึ่งท่านกำลังเข้าสมาบัติเข้าฌานอยู่ปรีกวิเวกอยู่ในใต้ท้องมหาสมุทรโยมท่านทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์จึงไปอาราธนาท่านมาเมื่อพระอุปคุตเถระท่านรู้ว่าการนี้บัดนี้สงฆ์ทั้งหลายเนี่ยต้องการตัวท่านท่านก็มาให้ตามคำร้องขอของสงฆ์แล้วก็มาอารักขาตลอดการฉลองเจดีย์ของพระเจ้าอโศกแล้วพญาวสวัตติมารก็มาจริงๆโยมมาขัดขวางบันดาลลมพายุให้เกิดขึ้นบ้างฝ่ายพระอุปคุตก็เข้าฌานสมาบัติเลยทำให้ลมทั้งหลายทั้งปวงสงบไปบันดาลให้ฝนตกเป็นกาลโรคบ้างฝนตกเป็นพิษบ้างฝ่ายพระอุปคุตก็บันดาลให้ฝนเนี่ยโปรยปลายแต่เพียงพอเหมาะเป็นฝนทิพย์เป็นฝนที่ชุ่มเย็น
็นเสมือนกับเทวดาโปรยน้ำฝนบูชาพระเจดีย์เหล่านี้โยมทั้งหลายจนพระอุปคุตเนี่ยแปลงกายเป็นปีศาจเป็นเสียงของเปรตเป็นเสียงของอสุรกายมารบกวนทำให้คนไม่กล้าออกมาอย่างนี้เป็นต้นพุทธบริษัทก็ต่างกลัวพระอุปคุตจึงเอาสายประคตของท่านมาเนี่ยแล้วก็อธิษฐานด้วยกำลังของฌานนะโยมนะเข้าฌานออกฌานแล้วก็อธิษฐานให้สายประคตของท่านเนี่ยเป็นหมาเน่าไปผูกติดคอของพญาวสวัตีมารเอาไว้พญาวสวัตีมารเมื่อมีหมาเน่ามาผูกคอเพราะฤทธิ์ของพระอุปคุตก็เหม็นก็ทุกข์ทรมานเพราะตนเองเป็นเทวดามีแต่ความสบายอยู่บนสวรรค์จึงไปขอให้พระอินทร์แก้คำสาปนี้ให้โยมพระอินทร์ก็ไม่สามารถแก้ได้ไปขอให้ท้าวเวสสุวรรณแก้ให้ท้าวเวสสุวรรณก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นคำสาปหรือแรงอธิษฐานของพระอรหันต์จนไปขอให้ท้าวมหาพรหมแก้ให้ก็แก้ไม่ได้อีกโยมแก้ไม่ได้จนท้าวมหาพรหมเนี่ยต้องบอกว่าใครเป็นคนสาปท่านใครเป็นคนอธิษฐานคำสาปนี้ต้องให้บุคคลผู้นั้นแก้พญาวสวัตีมารจึงลงมาขอให้พระอุปคุตถอนคำอธิษฐานถอนคำสาปให้พระอุปคุตจึงถอนคำอธิษฐานของท่านหมาเน่าก็กลับกลายเป็นประคตเหมือนเดิมแต่การฉลองพระเจดีย์ยังไม่สำเร็จโยมท่านทั้งหลายพระอุปคุตจึงเอาประคตของท่านเนี่ยผูกพญามารไว้กับภูเขาโยมพญามารก็ไม่สามารถกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้ไม่สามารถมารบกวนพิธีได้จนงานฉลองพระเจดีย์7ปี7เดือน7วันแล้วเสร็จพระอุปคุตจึงมาแก้ประคตที่ผูกพญามารไว้กับภูเขาเนี่ยให้ออกมาได้โยมทั้งหลายพญามารเมื่ออยู่อย่างนั้นถึง7ปีมีความคิดขึ้นว่าโอ้เมื่อก่อนนี้เราทรมานเราแกล้งเราใส่ร้ายเรากลั่นแกล้งเราผจญเราทำอุปสรรคต่างๆให้เกิดขึ้นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งเยอะตอนที่พระองค์จะออกบวชตอนที่พระองค์จะตรัสรู้ตอนที่พระองค์ปรินิพพานก็เพราะเราทูลอาราธนาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทรงพระกรุณาที่คุณสูงหนอไม่ติเตียนไม่ลงโทษเราเลยแต่ในการบัดนี้เรามาเจอพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงจังทำโทษเราถึงขนาดนี้พญามารจึงสำนึกแล้วก็ตั้งความปรารถนาต่อไปว่าเมื่อเราพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะสร้างสมอบรมบารมีของตนเองจะได้ไม่ต้องอิจฉาใครเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการข้างหน้าเหมือนกันปรารถนาโพธิญาณโยมทั้งหลายฝ่ายพระอุปคุตและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มาที่ภูเขานั้นพอดีตอนที่พระอุปคุตถอนอธิษฐานภิกษุสงฆ์จึงขอให้พญาวสวัตีมารเนี่ยเมื่อท่านเคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อท่านเคยเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านเนี่ยช่วยแปลงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดูหน่อยเพราะพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอนุชนคนรุ่นหลังไม่เคยแม้เห็นแต่พระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะในสมัยนั้นไม่มีพระพุทธรูปนะโยมนะไม่มีพระพุทธรูปมีแต่เขากราบไหว้ต้นโพกราบไหว้พระธรรมกราบไหว้พระเจดีย์กันไม่มีการสร้างพระพุทธรูปพญาวสวัตีมารก็บอกได้ท่านสามารถแปลงให้ดูได้แต่ว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ยอย่าไหว้นะอย่ากราบนะจะเป็นบาปแก่ตัวกับผมฉับพลันทันใดนั้นพญาวสวัตีมารก็แปลงกายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยโยมเพียบพร้อมไปด้วยอนุพยัญชนะ80ประการความงามของมหาบุรุษผู้เลิศในโลกอาการทั้ง32นั่งดุจจะพญาราชสีแวดล้อมด้วยพระสาวกอาศีติมหาสาวกทั้ง80มีความงดงามมากโยมท่านทั้งหลายจนแม้แต่พระอุปคุตผู้เป็นพระอรหันต์ผู้มีสติบริบูรณ์นะและพระผู้เป็นพระเถระทั้งหลายที่ติดตามท่านมาเนี่ยทนไม่ได้โยมท่านทั้งหลายจึงกราบ
รูปเหมือนที่พญามารแปลงโยมเป็นเหตุให้พญามารเนี่ยสะดุ้งเลยแล้วก็รีบกราบรูปเป็นเทวดาเหมือนเดิมแล้วก็ขอโทษขอขมาต่อกันและกันโยมทั้งหลายอันนี้คือที่มาของการสังเคนาครั้งที่3ด้วยแล้วก็ประวัติของพระเจ้าอโศกด้วยโยมทั้งหลายที่ท่านมีคุณต่อพุทธศาสนาซึ่งศาสนานั้นแผ่มาถึงประเทศไทยที่ประเทศไทยเรามีพระศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมีประชากรคนส่วนใหญ่รู้จักหลักธรรมรู้จักพระศาสนาคือพุทธศาสนานั้นก็เพราะพระเจ้าอโศกมหาราชนี้เราจึงสมควรที่จะรู้ประวัติของพระองค์ไว้บ้างโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพจึงนำเอาสิ่งละอันพลาน้อยมาเล่าสู่โยมท่านทั้งหลายฟังแล้วพระธาตุจอมทองนี่มาจากไหนโยมท่านทั้งหลายอาจจะอาตมาภาพเล่าถึงพระธาตุต่างๆที่กระจัดกระจายไปเอ๊ะแล้วพระธาตุจอมทองมาจากไหนจริงๆพระธาตุจอมทองเนี่ยตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็เกิดการประชุมเพลิงในวันที่7เนี่ยเหล่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงมาขอแบ่งพระธาตุไปมีมัลลกษัตริย์โยมทั้งหลายได้พระธาตุจอมทองคือได้พระทักขิณโมลีมหาชินทาตเจ้าเนี่ยแต่ว่าพระมหากัสสปะระลึกได้ว่าพระทักขิณโมลีธาตุเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้ว่าจะมาอยู่ที่ดอยจอมทองเพราะพระยาอังครถะขอไว้นิมนต์ไว้อาราธนาไว้และสร้างเจดีย์รอบรรจุไว้แล้วพระมหากัสสปะจึงบอกแจ้งแก่มัลลกษัตริย์โยมบอกว่าอันนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพงทรงพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะไปอยู่ที่ดอยจอมทองมัลลกษัตริย์จึงมอบให้กับพระมหากัสสปะแล้วพระมหากัสสปะก็อธิษฐานให้พระธาตุมาด้วยฤทธิ์เหมือนกันนะโยมอธิษฐานมาให้มาที่พระธาตุจอมทองเนี่ยด้วยฤทธิ์เหมือนกันแล้วในพุทธศักราชที่8ที่พระมหากัสสปะอธิษฐานเอาพระธาตุกลับเนี่ยจากเมืองทั้ง7ไม่ได้อธิษฐานกลับให้พระธาตุจอมทองกลับไปนะโยมพระมหากัสสปะท่านก็ให้อยู่ที่นี่แหละโยมทั้งหลายให้มีพญานาครักษามีพุทธศาสนิกชนสักการะตลอดจนตราบเท่า 5,000 ปีแล้วพระธาตุทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะไปรวมกันที่พุทธคยาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จำลองขึ้นมาพระองค์หนึ่งด้วยการอธิษฐานฤทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์จะปรินิพพานนะโยมนะแสดงธรรมอยู่7วัน7คืนแล้วก็จะมอดไหม้ไปด้วยเตโชธาตุหรือเพลิงทิพย์ที่พระองค์ทรงอธิษฐานเป็นการเรียกว่าธาตุอันตรธานแล้วก็เป็นการสิ้นสุดพระศาสนาของพระองค์อันนี้เป็นสิ่งละอันพันน้อยที่อาตมาภาพนำมาเล่าสู่โยมท่านทั้งหลายฟังเพราะฉะนั้นสิ่งละอันพันน้อยที่โยมจะได้รับในวันนี้ไม่มากก็น้อยก็ขอพรานิสงส์อันเกิดจากการฟังธรรมฟังประวัติที่มาของพุทธศาสนาซึ่งอาตมาภาพเล่าเมื่อวันพระใหญ่ที่แล้วในการสังคายนาครั้งที่1วันนี้มาเล่าสังคายนาครั้งที่2ครั้งที่3ก็เห็นว่าพอสมควรโยมได้สาระไม่มากก็น้อยก็ขอพลานิสงส์ผลบุญอันเกิดจากการฟังธรรมตามการอันเป็นอุดมมงคลจงเป็นเหตุปัจจัยให้อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทุกที่วาลีลาตีการให้มีอายุยั่งยืนนานวรรณะขอให้มีวรรณะผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องใสสุขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงในการสืบอายุพุทธศาสนาและมีปัญญาในการศึกษาพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานยิ่งขึ้นไปจนสามารถนำตนให้พ้นออกไปจากกองทุกข์ประสบสันติสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกผู้ทุกท่านทุกคนขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอันนาบยังสาธุกลางกโลมาเทสาธุสาธุสาธุญาติโยมได้รับฟังปาฐกถาธรรมในวันธรรมสวรรค์ก็จะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนการให้ธรรมะทุกวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่สามารถให้ธรรมะได้ดีก็คือ AI โยมไม่รู้โยมญาติโยมที่มานอนวัดรู้จัก AI หรือเปล่าไม่รู้นะ
ทุกวันนี้ AI ทำหน้าที่อธิบายธรรมะสอนธรรมะได้ชัดเจนสมมติโยมเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยโยมโหลดแอปพลิเคชันของ AI มาก็ได้แล้วโยมลองคุยดูโยมลองถามดู AI ก็จะให้คำตอบนะให้คำตอบนะคุยหรือบางครั้งโยมมีข้อความยาวๆนะโยมอยากให้ AI สรุปให้หน่อยก็บอกให้เขาสรุปให้หน่อยสรุปให้ไม่เกิน8บรรทัดมันก็สรุปให้นะมันสรุปใจความให้เลยและมันสามารถประเมินคำพูดได้ด้วยนะโยมและให้คำแนะนำได้ด้วยนะ AI เนี่ยแต่สิ่งที่ AI ไม่มีก็คือการลงมือปฏิบัติเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กระทำสิ่งที่ AI มีก็คือให้ข้อมูลให้ความรู้สามารถที่จะให้ต้องการข้อมูลไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระพุทธศาสนานะโยมทุกๆเรื่องเมื่อคราวที่ทางหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นำคณะไปร่วมประชุมศาสนสัมพันธ์ที่อิตาลีเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่อง AI นี่เหมือนกันซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ท่านเป็นผู้ที่ชำนาญเชี่ยวชาญในด้านนี้แล้วท่านก็พยายามที่จะให้มีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ไปในทางที่เป็นการปฏิญาณในการใช้ AI ไปในทางที่ถูกเพราะมันเป็นดาบสองคมโยม AI เนี่ยทำให้เกิดผลดีก็ได้ทำให้เกิดผลเสียก็ได้นะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นห่วงต่อไปนี้บางครั้งเราจะแยกไม่ออกเลยว่าอะไรคือของจริงคือของไม่จริงนะโยมเพราะว่า AI นี่และ AI สามารถที่จะเป็นหมอได้ด้วยต่อไปไม่ต้องผ่าตัดจากหมอจริงเนี่ย AI สามารถผ่าตัดได้อีกโอ้โหวิทยาการของโลกเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆแม้แต่เรื่องธรรมะในปัจจุบันนี้โยมที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยถ้าใครทำเป็นก็ลองดูโยมก็อย่าประมาทเด็กๆเนาะเด็กๆที่เขาเกิดมารุ่นหลังเนี่ยบางครั้งเขาชำนาญกว่าเขาอยากรู้อะไรอยากเข้าใจอะไรเขาเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตก็สามารถให้คำตอบได้แต่บางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่โลกอินเทอร์เน็ตให้คำตอบกับความเป็นจริงหรือวิถีความเป็นจริงบางอย่างมันก็ให้ได้ไม่หมดเนาะมันให้ได้แค่บางส่วนก็คือความรู้อันนี้ก็คือญาติโยมได้ฟังธรรมในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาอาตมาก็ฟังมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของปฏิหารซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของพุทธศาสนาหรือของศาสนาอื่นๆบ้างก็มีก็เป็นสิ่งที่บางท่านก็เชื่อบางท่านก็ไม่เชื่อแต่สิ่งที่อาตมาอยากจะฝากก็คือว่าสิ่งสำคัญก็คือเรามุ่งเอาสารธรรมของพระพุทธเจ้าเนาะเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นี่มันเป็นเรื่องที่เรารับรู้ได้ยินได้ฟังแต่เพียงแต่ว่าเราก็ถ้าเกิดว่าบางครั้งเราสอนเด็กเริ่มต้นด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อย่างเช่นทุกวันนี้ที่เด็กเขาบางครั้งเขาดูถูกพระพุทธศาสนาเลยนะอย่างเช่นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้วเดินได้7 ก้าวเนี่ยเด็กเขาก็แค่นี้ปุ๊บเขาก็ไม่เชื่อแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็ดูถูกพระพุทธศาสนาเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยงมงายปู่ย่าตายายเราเนี่ยไปเชื่ออะไรแบบนี้เดินแล้วมีดอกบัวผุดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเด็กก็จะดูถูกว่าเห็นไหมปู่ย่าตายายไปเชื่ออะไรแบบนี้เด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะยากที่จะเชื่อแต่หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเวลาสอนพระพุทธศาสนาให้นำธรรมะเข้าไปก่อนอย่าได้นำเอาพุทธประวัติแบบตั้งต้นเข้าไปพระพุทธเจ้าเดินได้7 ก้าวนะมีดอกบัวผุดขึ้นมานู่นนี่บางครั้งเด็กก็อาจจะรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้นะเด็กในยุคนี้อาตมาว่าเขาจะปฏิเสธในเรื่องของสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าในยุคก่อนสมัยก่อนนี่คนส่วนใหญ่ก็เราจะมีไตรภูมิพระร่วงเนาะญาติโยมไปอุโบสถก็จะเห็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง
ปีนต้นงิ้วบ้างอะไรบ้างคนสมัยก่อนเขาก็จะมีนโยบายหรือมีแนวทางในการสอนในยุคนั้นสมัยนั้นแต่ในยุคนี้สมัยนี้บางอย่างก็ใช้ได้และใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่มันเป็นปฏิหารมันเลี่ยงไม่ได้แล้วก็มันก็มีบางอย่างมันก็มีแต่ว่าบางอย่างก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านการยุคสมัยผ่านมา 2,000 กว่าปีมันมีทั้งเพิ่มเติมมีทั้งเสริมมีทั้งอะไรมากมายมันก็เลยกลายมาในจนถึงในยุคปัจจุบันก็ให้เราใช้หลักกาลามสูตรในการที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาสิ่งใดก็ตามนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะกลับเหมือนกับที่พระเจ้าแสดงธรรมแล้วถามว่าพระสารีบุตรเชื่อไหมพระสารีบุตรก็บอกว่าไม่เชื่อพระเจ้าก็สรรเสริญว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องพระสารีบุตรจะต้องปฏิบัติให้เห็นเสียก่อนให้ประจักษ์แจ้งกับตัวเองเสียก่อนพระเจ้าบอกว่าแม้แต่เห็นรอยเท้าช้างก็อย่าได้มั่นใจว่าจะเจอช้างอยู่ในมหาหัตถิปโทปมสูตรเนี่ยเห็นรอยเท้าช้างไม่ได้หมายความว่าเธอจะเห็นช้างเธอต้องไปเจอช้างตัวเป็นๆซะก่อนอันนี้พระเจ้าถึงตรัสและเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมเปรียบเทียบกับการปฏิบัติธรรมว่าเธอปฏิบัติเนี่ยเธออย่าเพิ่งเข้าใจว่าเธอโอ้เธอกำลังมาถูกแล้วกำลังมาได้แล้วจนกว่าเธอจะเห็นช้างตัวจริงจนกว่าจะเห็นธรรมจริงๆนั่นแหละคือของจริงก็จะอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ฝากญาติโยมแล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่ได้มารับฟังธรรมในวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งละอันพลน้อยที่ท่านได้มาเล่าคือเป็นการผ่อนคลายด้วยนะบางครั้งถ้าให้ฟังธรรมะล้วนๆเลยบางคนก็อาจจะยังไม่ถนัดบางคนก็อาจจะชอบธรรมะล้วนๆบางคนอาจจะชอบมุกตลกเฮฮาบางคนชอบเวลาอาตมาไปแสดงธรรมเนี่ยบางทีโยมพูดแล้วกดดันเลยท่านเอาม่นๆเนอะเอาม่นๆเนี่ยอาตมาก็กดดันเลยไม่รู้จะเอาอะไรให้โยมสนุกเพราะว่าเราพูดธรรมะเนาะบางครั้งเราจะเอาตลกเฮฮามันก็ไม่ใช่วิสัยของพระอันนี้บางครั้งก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ก็พยายามมีถ้าคุยกับเด็กมันก็ต้องเล่นบ้างอันนี้ก็เป็นไปตามวัยแต่คนส่วนใหญ่ก็ชอบถ้าฟังธรรมะง่ายๆก็จะเข้าใจได้ง่ายอันนี้ก็เป็นไปตามจริตอุปนิสัยเราก็ฟังทุกรูปแบบเพื่อเป็นการประดับความรู้เอาไว้ในการที่ท่านได้มาให้ธรรมะเป็นทานในการครั้งนี้ในฐานะผู้ฟังพระเดชพระคุณหลวงปู่จะให้พวกเราได้อนุโมทนาขอบคุณก็ขออาราธนาและเรียนเชิญทุกท่านได้ตั้งกัลยาณจิตอนุโมทนาขอบคุณในการปฏิกถาธรรมของพระหลวงพี่พระพงศ์สิทธิ์ทาวรจิตโตที่ท่านได้ให้ธรรมะเป็นทานในการครั้งนี้ขอให้ท่านได้เจริญงอกงามไปบูรณ์ในบวรพระพุทธศาสนาและพลานิสงส์ที่ญาติโยมได้สดับรับฟังได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นย่อมเป็นพละเป็นกำลังให้ทุกท่านได้เจริญยิ่งขึ้นไปในพระสัทธรรมคือความจริงแท้ของความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและได้มีความสุขในธรรมเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตวิ
มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุบ่อนน้ำปานะเนี่ยสัพพะโลกะเวเนโมตุสัพพะสันตะปะวัตสิตุสัพพะเวลัมมะเตกันตุเนปุตุจะตุวังภาวะสัพเพติโยตุสัพพะโลกะเวนัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิยุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารุธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุพระธนาและเรียนเชิญทุกรูปท่านได้ประคองดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะกล่าวกระผมขอโอกาสนำกล่าวคำบูชายะมัมหะโขยะมัมหะโขมะยังมะยังภะคะวันตังภะคะวันตังสระนังคะตาสระนังคะตาเราเป็นผู้ถึงเราเป็นผู้ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดว่าเป็นสรณะว่าเป็นสรณะโยโนภะคะวาสัทธาโยโนภะคะวาสัทธาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราเป็นศาสดาของเรายัสจะมะยังยัสจะมะยังภะคะวะโตธัมมังภะคะวะโตธัมมังโรเจมะโรเจมะและเราชอบใจและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระองค์ใดอิเมหิอิเมหิสักการะหิสักการะหิตังภะคะวันตังตังภะคะวันตังสะธัมมังสะธัมมังสะสังฆังสะสังฆังอภิปูชยามะอภิปูชยามะเราตั้งใจบูชาเราตั้งใจบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์พร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้อิมินาสักการะนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกะเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคนมการังกโรมเสนาโมตัสสะภะคะวะโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอาสัมพุทธัสสะอันธัมมยังพุทธานุสตินยังกะโรมะเสอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมอารทิสาธาเทวมนุนนางพุทโธภควาติกราบหมอบลงว่ากายเณวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกมังมยายังพุทโธปฏิคันนตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทอันธัมมยังธัมมานุสตินยังกโรมะเสสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตาภูวินยูหิติกราบหมอบลงว่ากายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังไมยายังธัมโมปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมอันธัมเมยังสังฆานุสตินยังกโรมะเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตอวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานทัปุริสปุคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชลีกรโยอนุตตรังปุญเหตังโลกัสสาติกราบหมอบลงว่ากายเณวาจายวเจตสาวาสังเขกุกมังปกตังไมยายังสังโฆปฏิคันหตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเขกราบสติปัฏฐานและปฏิบัติเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับThank you.
พอสมควรแก่เวลาค่อยๆออกจากสมาธิเปิดหนังสือหน้าที่8กรวดน้ำแบบพื้นเมืองอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังกัมมังนิปานาปัจจัยโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนาปัจจัยโยโหตุโนนิจังยังกินเจกุสลังกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเทวาสมิงหานิอาทิคาตาทิคายุกาสัทธาหุนตุสัพปัสสตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมัตตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุจจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพอายาติกาสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพปิสาสัพเพอาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพนาคตาสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพสุขิตาหุนโตทุกขาปมุจจันโตสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหุนโตทุกขามุจจันโตสัพปสัมปติสัมมิตฉันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันตามิคุรุปัจฉายัจจาริเยหังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันธามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันธามิอารามเมภัทธสีมายังสัพพังเมโตสังฆามาธามิพันเตวันธามิเจติยังสัพพังธานิสุปฏิทิตาสรีรัตถาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสกาลังสาธานาคโลเกเตวโลเกพรหมโลเกชัมพูทิเปลังกาอิเปสรีรัตถาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตธาตุโยเจติยังสังคันธากุติงจะตุรสิติสหเสธรรมคันเนสเพสังปาทะเจติยังอหังวันตามิพะโสกราน้อมวันทาพระเดชพระคุณหลวงปู่วันตามิพันเตสัพพังอปราทังธัมมิพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโมพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบน้อมวันทาหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับวันตามิพันเตสัพพังอปราทังธัมเมพันเตไมยากตังปุญญังสามินาอนุโม
หังสามินากตังปุญญังไมหังตาหังสาธุสาธุอนุโมทามิจตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิท่านที่กลับบ้านนะครับกล่าวคำลาพระสงฆ์พร้อมกันนะครับอันทธานิไมยังพันเตขะจามะพะหุกิจามะยังพระหุกรณียายัสถานิตุมเหกาลังมัญญทาสาธุพันเตกราบ